อ่ะโอเคสวัสดีครับสรุปก็เหลืออยู่แค่นี้นะหลังจากประกาศคะแนนก็อันนี้คือถือว่าคือผู้กล้าอยู่ต่ออะไรนะไม่รู้ครับไม่ได้คิดแต่ว่าก็ตามที่ผมประกาศว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรนะตามนั้นคือจริงมีเมินเลยไม่ต้องไปดูหรอกนะดูที่อย่างที่ผมบอกอ่ะอันที่หนึ่งคือเริ่มต้นที่40คะแนนก่อนนะคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่สถานะไหนสมมติเทสได้เต็มนะ20ของครบทุกครั้งนะได้คะแนนไปเลย20ก็หมายความว่าไอ้ที่เหลืออีก20อ่ะคุณจะทำได้มากกว่า20แค่ไหนถ้าทำได้แค่20ก็แค่ผ่านนะถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ได้คะแนนมากขึ้นนะตามลำดับนะคิดแค่นั้นแหละนะไม่ต้องไปกังวลเรื่องวงเรื่องมีอะไรนะทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแต่อย่างน้อยคะแนนสอบก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ20ขึ้นเพื่อผ่าน20นี่คือแค่ผ่านนะหมายถึงว่าทั้งมิดเทอมไฟนอลรวมกันนะเพราะว่าไปรวมมาคะแนนเก็บอีก20ก็เป็น40คะแนนนะแต่เราไม่ควรจะทำให้ได้แค่ผ่านนะ เหตุผลหนึ่งที่ผมมักจะไม่คิดมีนนะครับเพราะว่าเราชอบไปดูอยู่เกินมีนไหมหรืออยู่ใต้มีนเลยถ้าเกินมีแล้วสบายใจแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งผมว่าไม่ใช่วิธีคิดที่ดีเท่าไหร่นะไม่งั้นเราก็จะดูแค่ว่าเกาะแถวมีนไปนะบางคนนะครับอาจจะบางคนนะแต่ว่าวิธีคิดผมก็คือไม่ต้องไปสนใจหรอกมีนเป็นเท่าไหร่ทำไม่ได้เยอะที่สุดเขาที่จะทำได้นะเริ่มต้นจาก40คะแนนหักคะแนนเก็บไป20ก็คือเริ่มต้นจากคะแนนสอบ20คะแนนขึ้นไปนับกันแล้วกันยิ่งห่างจาก20คะแนนสอบเท่าไหร่เนี่ยจาก80นะครับคะแนนเก็บถือว่าโลกสวยให้เต็มไปเลยนะใน80อ่ะคุณทำคะแนนห่างจาก20เท่าไหร่คุณก็มีสิทธิ์ได้เกรดดีขึ้นไปเท่านั้นนะคิดไว้แค่นี้พอนะเอาให้ทิ้งให้ห่างจาก20คะแนนให้มากที่สุดเพราะ20คือเกณฑ์ผ่านนะถ้าไม่ถึง20เนี่ยรวมกับคะแนนเก็บแล้วไม่ถึง40นี่ก็หวาดเสียวหน่อยนะครับคิดแบบนี้แล้วกันนะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้ที่เหลือนี่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วนะดูไฟนอลอย่างเดียวนะดูข้างหน้าอย่างเดียวแล้วข้างหลังไม่ต้องไปสนใจแล้วนะ โอเคทีนี้เราจะมาขึ้นเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับการเคลื่อนที่แบบไฮโมนิกอย่างง่ายเนี่ยนะครับเป็นเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบของการสั่นนะครับเป็นต้นแบบของการสั่นก็ว่าได้ทีนี้จะเห็นว่าที่เราพูดถึงมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับเราพูดถึงการเคลื่อนที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยว่าในวิชาฟิสิกส์1เนี่ยเราจะเรียนหลักๆเลยคือเราเรียนเรื่องของกลศาสตร์นะฮะกลศาสตร์คือวิชาที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ทีนี้เราเรียนการเคลื่อนที่ไปแล้ว2แบบนะครับการเคลื่อนที่แบบที่1คือการเลื่อนตำแหน่งนะครับความหมายของการเลื่อนตำแหน่งก็คือเราเริ่มต้นจากจุด A จุดหนึ่งแล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งไปที่จุด B อีกจุดหนึ่งนะฮะอันนี้คือการเลื่อนตำแหน่งแบบที่2คือการหมุนซึ่งเราเพิ่งพูดไปใช่ไหมการหมุนหมายความว่าเรามีวัตถุอยู่ก้อนหนึ่งแล้วมันก็เคลื่อนที่รอบจุดจุดหนึ่งนะซึ่งอาจจะที่เราเรียนคือกรณีที่ง่ายที่สุดคือการเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบจุดหรือรอบแกนอันหนึ่งเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งวัตถุนี้มันจะเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม
โดยเฉลี่ยแล้ววัตถุนี้ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมแต่ว่ามันหมุนกลับมาที่เดิมอันนี้ก็คือการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งส่วนการเคลื่อนที่แบบที่3ที่เราจะพูดถึงตรงนี้คือการสั่นการสั่นเนี่ยนะครับก็คือการที่วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาระหว่าง2จุดจะมีจุดตรงกลางอยู่จุดหนึ่งที่เราเรียกว่าจุดสมดุลนะครับแล้ววัตถุก็เคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบจุดสมดุลจุดหนึ่งเราเรียกว่าการสั่นนะครับจริงๆแล้วการหมุนกับการสั่นเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากนะครับจากในรูปนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าถ้าผมโปรเจกต์ตำแหน่งนะครับของวัตถุที่หมุนเนี่ยลงมาบนแกน x หรือแกนในแนวราบอย่างในรูปนี้ผมจะได้การสั่นเกิดขึ้นนึกภาพง่ายๆสมมุติว่าเรามีวัตถุลูกบอลหรืออะไรก็แล้วแต่หมุนอยู่แล้วเราฉายไฟนะครับเราฉายไฟลงมาจากด้านบนเนี่ยแล้วดูเงาที่เกิดขึ้นบนฉากถ้าวัตถุมันหมุนอยู่เวลาเราเห็นเงาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงามันจะสั่นไปสั่นมาสั่นไปสั่นมาเพราะฉะนั้นการหมุนถ้าเราฉายเงาลงไปบนฉากอันนึงมันจะกลายเป็นการสั่นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการหมุนกับการสั่นเนี่ยมีใช้หลายที่เดี๋ยวเมื่อเราผ่านฟิสิกส์1ไปแล้วนะครับพอขึ้นไปเรียนฟิสิกส์2เราจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านะอันนี้จำไว้นะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการหมุนกับการสั่นตัวนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งอาจจะดูเหมือนมันไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันเลยนะระหว่างการเคลื่อนที่ที่เป็นการหมุนการสั่นกับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแต่เราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากนะครับแล้วเราสามารถจะใช้ในความคิดนี้ไปใช้ได้นะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็จะดูในแง่ของโกลศาสตร์ก่อนคือการสั่นนะครับทีนี้ในการสั่นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงการสั่นก็หมายถึงว่ามันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาระหว่างสองจุดโดยที่การเคลื่อนที่นี้จะเป็นลักษณะยังไงก็ได้อาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้เรียบราบเรียบนะเคลื่อนที่สั่นยักๆๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาระหว่างสองจุดก็คือการสั่นแต่ในขั้นต้นนะเราจะพิจารณาการสั่นที่มีลักษณะง่ายที่สุดก่อนก็คือการสั่นที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับ ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า simple harmonic motion นะครับซึ่งมักจะเขียนตัวย่อเป็นนะฮะ SHM นะ simple harmonic motion ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า simple คืออย่างง่ายที่สุดนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic หรือ harmonic อย่างง่ายเนี่ยคือตัวอย่างของการสั่นแบบง่ายที่สุดง่ายที่สุดละนะแต่ถึงกระนั้นมันก็มีที่ใช้นะหรือมีการเอาไปใช้ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเป็นการสั่นที่ง่ายที่สุดแต่เราสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะครับทีนี้แม้จะเป็นการสั่นแบบง่ายที่สุดแต่มันก็มีวิธีที่จะอธิบายหรือมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายอยู่หลายแบบ เวลาเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยนะครับตัวที่เป็นต้นแบบของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเลยเนี่ยเรามักจะพูดถึงการสั่นของระบบมวลสปริงนะครับอันนี้คือตัวอย่างแบบง่ายที่สุดการสั่นของระบบมวลสปริงที่เราสนใจก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเรามีสปริงผูกกับมวลก้อนหนึ่งแล้วในเบื้องต้นในกรณีที่ง่ายที่สุดก็คือถือว่าพื้นเนี่ยเป็นพื้นลื่นก็คือความแรงเสียดทานเป็นศูนย์นะครับเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่าเราดึงมวลตัวนี้ทำให้สปริงเนี่ยดึงออกจากตำแหน่งสมดุลสมมติผมให้ตำแหน่งสมดุลนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้คำว่าตำแหน่งสมดุลก็คือตำแหน่งที่สปริงไม่ได้ถูกให้ดึงให้ยืดออกหรือว่าหดเข้าใช่ไหมครับอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดึงสปริงให้ยืดออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะรู้ว่ามันจะเกิด
แรงดึงคืนกลับในสปริงใช่ไหมครับซึ่งแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี้ยจะมีทิศตรงกันข้ามกับระยะกระจับที่เราดึงสปริงให้ยืดออกใช่ไหมระยะกระจับมีทิศออกแรงดึงคืนกลับจะมีทิศเข้าเสร็จแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยมือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงดึงคืนกลับก็จะดึงสปริงกลับไปพอมันดึงสปริงกลับไปมันดึงมวลกลับไปด้วยเมื่อสปริงกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลแรงเป็นศูนย์แต่มวลมีความเร็วใช่ไหมครับขณะที่มันมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลมวลมีความเร็วเพราะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ต่อเมื่อเคลื่อนที่ต่อคราวนี้จากเดิมที่แรงดึงในสปริงเนี่ยเป็นแรงดึงคืนกลับมันจะกลายเป็นแรงผลักเรายังคงเรียกมันว่าแรงดึงคืนกลับเหมือนเดิมแต่ว่าทิศของมันเนี่ยจะกลายเป็นแรงผลักนะครับก็จะผลักมวลวัตถุนี้ออกวัตถุก็จะเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดในที่สุดแต่มีแรงยังคงมีแรงอยู่เพราะนั้นแรงก็จะผลักกลับใช่ไหมครับแรงก็จะผลักมวลตัวนี้กลับมาเมื่อสปริงอยู่ในตำแหน่งสมดุลแรงเป็นศูนย์แต่วัตถุมีความเร็วมันก็เคลื่อนที่ต่อไปจนกระทั่งพอเคลื่อนที่ต่อไปปุ๊บแรงดึงกลับวัตถุก็จะเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดแล้วก็กลับไปเคลื่อนที่วนครบรอบเดิมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าการสั่นเกิดขึ้นเห็นไหมครับก็คือเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมารอบจุดสมดุลนะฮะตรงนี้เราเรียกว่าจุดสมดุลนะฮะรอบจุดสมดุลเกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมานะครับทีนี้ถ้าเราเขียนสมการที่อธิบายแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยนะครับเราจะเขียนได้ว่า F มีค่าเท่ากับลบ KX เมื่อ K คือค่าคงตัวของสปริงนะครับตัว K จะเป็นตัวบอกว่าสปริงเนี่ยมันแข็งหรือมันนิ่มเห็นไหมถ้า K มากแสดงว่าสปริงมันแข็งถ้า K น้อยแสดงว่าสปริงมันนิ่มนะครับ X คือระยะกระจัดF คือแรงดึงคืนกลับบางครั้งเราจะใส่เป็น FF S ตัวนี้มาจากคำว่าสปริงนะครับย่อมาจากคำว่าสปริงสมการนี้คือสมการการเคลื่อนที่ของระบบมวลสปริงซึ่งเราถือว่าเป็นเราถือว่าเป็นสมการมูลฐานของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับคำว่าสมการมูลฐานหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ตัวนี้เหมือนกับเป็นต้นแบบของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเมื่อไหร่ก็ตามที่การเคลื่อนที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถอธิบายได้ด้วยสมการที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าการเคลื่อนที่นั้นจะมีลักษณะคล้ายกับการเคลื่อนที่ของระบบมวลสปริงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงตรงนี้มีโจทย์ข้อหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่สำคัญอันนึงคือเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับเครื่องหมายลบตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบอกว่าแรงดึงคืนกลับในสปริงเนี่ยมีทิศตรงกันข้ามกับการกระจับสมการนี้ถึงแม้ผมจะเขียนอยู่ในรูปของสมการไม่ได้มีเวกเตอร์นะครับไม่ใช่เขียนในรูปสมการเวกเตอร์แต่จริงๆแล้วมันคือสมการเวกเตอร์หมายความว่าเราต้องคิดถึงผลของทิศด้วยตรงนี้จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าการกระจัดมีทิศบวกสมมุติผมให้ทิศนี้เป็นทิศบวกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าการกระจัดชี้ออกมาดังนี้มีทิศบวกเนี่ยแรงดึงคืนกลับจะมีทิศลบคือตรงกันข้ามนะครับแต่ในทางตรงข้ามคือถ้าเกิดวัตถุอยู่ตรงนี้นะครับวัตถุอยู่ตรงนี้การกระจัดเป็นลบใช่ไหมครับแรงดึงคืนกลับจะมีทิศเป็นบวกไหมเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้นะวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ตรงนี้ถ้าการกระจัดเป็นลบแรงดึงคืนกลับจะเป็นบวกถ้าการกระจัดเป็นบวกแรงดึงคืนกลับจะเป็นลบก็คือทิศของการกระจัดและแรงดึงคืนกลับจะมีทิศตรงข้ามกันเสมอนี่คือลักษณะพื้นฐานของการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือแรงกับการกระจัดมีทิศตรงกันข้ามกันนะครับโอเคงั้นพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะตอบคำถามข้อ1ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูคำถามข้อ1นะครับข้อ1เขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริงสำหรับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย
นะการจัดและความเร็วอาจมีความหมายเหมือนกันอันมีเครื่องหมายเหมือนกันหมายความว่ามีทิศเดียวกันเวลาเราพูดถึงเครื่องหมายในที่นี้เนื่องจากมันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเครื่องหมายก็คือทิศนั่นเองนะเครื่องหมายก็คือทิศนั่นเองเพราะนั้นการที่เราบอกว่าการกระจัดและความเร็วอาจมีเครื่องหมายเหมือนกันก็คือมีทิศเดียวกันนะครับเป็นไปได้ไหมที่การกระจัดและความเร็วจะมีทิศเดียวกันเป็นไปได้ไหมครับเพราะอะไรครับสมมติวัตถุมันกำลังเคลื่อนที่ออกมาเนี่ยสปริงกำลังยืดออกการกระจัดมีทิศบวกความเร็วก็มีทิศบวกถูกไหมเพราะนั้นอันนี้เป็นไปได้ความเร็วและความเร่งอาจมีเครื่องหมายเหมือนกันความเร่งเราดูได้จากแรงถูกไหมเพราะเรารู้ว่าจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F มีค่าเท่ากับ ma ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงมีทิศไหนความเร่งก็มีทิศนั้นเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ความเร็วความเร่งจะมีทิศเดียวกันตอนที่วัตถุเคลื่อนที่ออกมาความเร็วมีทิศบวกเจอความเร่งมีทิศลบถูกไหมครับแต่ตอนที่วัตถุถูกดึงกลับความเร็วมีทิศลบความเร่งก็มีทิศลบนั้นเป็นไปได้ไหมการกระจัดและความเร่งอาจมีเครื่องหมายเหมือนกันอันนี้เป็นไปได้ไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายคือตัวที่เป็นตัวกำหนดคือสมการนี้ F มีค่าเท่ากับลบ KXแต่ F ตัวนี้มีค่าเท่ากับ ma เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเขียนตัวนี้ต่อมาได้ว่า ma มีค่าเท่ากับลบ k ใช่ไหม m เป็นปริมาณสเกลาร์ k เป็นค่าคงตัวเป็นปริมาณสเกลาร์เพราะฉะนั้นตัวที่มีผลมีทิศทางเกี่ยวข้องก็คือ a กับ x นั่นจะเห็นว่าจากสมการนี้เป็นไงครับ a กับ x จะต้องมีทิศตรงข้ามกันเสมอเพราะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นจริงนะสังเกตดีๆนะครับแล้วเวลาสอบดูให้ดีด้วยนะครับผมอาจจะเปลี่ยนแค่คำว่าเอาคำว่าไม่ออกนะอะไรคือสิ่งที่เป็นจริงนะในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายไอ้แบบนี้ดูด้วยดูให้ดีนะแต่อันนี้ทุกถามว่าไม่เป็นจริงเพราะนั้นการกระจัดความเร่งมีเครื่องหมายเหมือนกันตรงนี้ที่ใช้คำว่าอาจมีเครื่องหมายเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจริงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับการกระจัดและความเร็วมันไม่ได้มีความไม่ได้มีเครื่องหมายเหมือนกันตลอดเวลาแต่บางครั้งมีเครื่องหมายเหมือนกันเป็นไปได้ความเร็วและความเร่งก็ไม่ได้มีเครื่องหมายเดียวกันตลอดเวลาแต่บางครั้งมีเครื่องหมายเดียวกันเป็นไปได้แต่การกระจัดและความเร่งไม่สามารถจะมีเครื่องหมายเดียวกันได้เลยในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเพราะนั้นอันนี้ได้นะครับนะโอเคเพราะนั้นข้อหนึ่งเราก็รู้นะครับว่าคำตอบคืออะไรจริงข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ5เนี่ยมันมีผมใส่วิดีโอไว้แล้วนะครับเพราะนั้นก็จะพูดคร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปที่ผมใส่ไว้ทีนี้ เราบอกว่าเรากำลังพูดถึงการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายใช่ไหมครับก็คือการสั่นเรารู้ว่าการสั่นเนี่ยมันเคลื่อนที่กลับไปกลับมาแน่นอนทีนี้ปริมาณอะไรบ้างที่เราจะสนใจนะฮะที่เราจะสนใจในการสั่นนี้เนื่องจากว่าการสั่นเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนที่สุทธิใช่ไหมครับมันก็สั่นกลับไปกลับมาสักพักหนึ่งเมื่อกลับมาที่เดิมคิดโดยเฉลี่ยแล้วมันไม่ได้ไปไหนจากจุดสมดุลเลยมันก็อยู่แถวๆนี้นะครับเพราะนั้นในเวลาเราพูดถึงการสั่นบางครั้งเราไม่ได้พูดถึงการเคลื่อนที่สุทธิของมันแต่สิ่งที่เราสนใจในการสั่นคือมันสั่นเร็วสั่นช้ายกตัวอย่างใช่ไหมมันสั่นเร็วสั่นช้าตัวที่จะเป็นตัวบอกว่าการสั่นนั้นจะมีการสั่นเร็วหรือสั่นช้าเนี่ยก็คือค่าความถี่แล้วก็ค่าของการสั่นทีนี้ไอ้ปริมาณ2อันเนี้ยหลายๆครั้งเราสับสนนะครับระหว่างความถี่กับคาบนะเพราะนั้นทำความเข้าใจให้ดีๆความถี่คือรอบต่อเวลาเห็นไหมครับหมายความว่ามันสั่นกี่รอบใน1หน่วยเวลาอันนี้เราเรียกว่าความถี่ในขณะที่คาบคือเวลาต่อรอบนะครับ
ก็คือมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบทั้ง2อันนี้ใช้บอกได้ทั้งคู่ว่ามันสั่นเร็วสั่นช้าถ้าความถี่มากแสดงว่ามันสั่นเร็วแต่ถ้าคาบมากแสดงว่ามันสั่นช้าใช่มั้ยครับเพราะมันใช้เวลาในการเคลื่อนที่1รอบมากแม้อันนี้จะต้องดูให้ดีถ้าเราเขียนความถี่แทนด้วยตัวแปร f แล้วก็คาบแทนด้วยตัวแปร t เราพบว่าปริมาณ2อันนี้จะสัมพันธ์กันก็คือ f เท่ากับเศษ1ส่วน t หรือ t เท่ากับเศษ1ส่วน f ถูกไหมดูจากนิยามของมันก็จะเห็นได้ชัดเจนครับ ทีนี้ในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเราจะหาความถี่ของมันได้ยังไงอันนี้ผมขอยกผลมาเลยนะครับก็คือเราบอกว่าในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายโดยในกรณีของระบบมวลสปริงเนี่ยนะครับในกรณีของระบบมวลสปริงเนี่ยเราบอกว่าค่าความถี่ของการสั่นเนี่ยสามารถเขียนอยู่ในรูปของสแควร์รูท k ส่วน m เมื่อ k คือค่าคงตัวของสปริงและ m คือมวลอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่าค่าสแควร์รูท k ส่วน m เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับปริมาณอันนึงนะครับที่เราเรียกว่าค่าความถี่เชิงมุมหรือค่าโอเมก้านะครับโอเมก้าจะมีความสัมพันธ์กับค่าความถี่ของการสั่นตามสมการนี้2ไพ f มีค่าเท่ากับโอเมก้าทำไมเราถึงจะต้องเรียกมันว่าค่าความถี่เชิงมุมนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับผมจะยกแต่ผมขอยกผลมาเลยก็คือว่าในการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยตำแหน่งของวัตถุเป็นฟังก์ชันของเวลาเนี่ยสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของระยะขจัดสูงสุดนะครับนะครับสามารถจะเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันแบบนี้นะสามารถจะเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันแบบนี้นะฮะ ถ้าเราอยากจะพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่านะก็ให้ลองทำดูแบบนี้กลับไปที่สมการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย FF มีค่าเท่ากับลบ KX นะครับแต่จากกฎข้อที่2ของนิวตันตัวนี้คือ MA ใช่ไหมครับแล้ว A ก็คือ dip X เทียบกับ T 2ครั้งใช่ไหมแล้วถ้าเราเอา T ตัวนี้เอา x ตัวนี้แทนเข้ามาในสมการนี้นะครับเอา x ตัวนี้แทนเข้ามาในสมการนี้เราจะพบว่าพอเราดิฟไอตัวนี้ออกไป2ครั้งเนี่ยเราจะได้ค่า x กลับมาค่า sin เนี่ยดิฟ1ครั้งได้อะไรครับดิฟ sin ได้ cos ถูกมั้ยฮะแล้วดิฟ cos ได้ลบ sin สังเกตมั้ยครับเราดิฟ sin 2ครั้งเราได้ฟังก์ชัน sin ออกมาแต่ติดเครื่องหมายลบติดมาด้วยใช่มั้ยถ้าเราลองแทนค่า x ตัวนี้เข้าไป2ครั้งเนี่ยเราจะพบว่าสมการนี้จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเราจะต้องกำหนดให้ค่าโอเมก้าตัวนี้มีค่าเท่ากับสแควร์รูท k ส่วน m อันนี้ให้ลองไปทำเป็นการบ้านดูนะครับแต่ไม่ต้องส่งเอาค่า x ตัวนี้ใส่เข้ามาปุ๊บดิฟ2ครั้งได้ผลออกมาปุ๊บเราบอกว่าเราจะได้ว่าค่าลบ kx จะเท่ากับm d square x by dt ก็ต่อเมื่อค่าโอเมก้าตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m นะครับทีนี้ตัวโอเมก้าตัวนี้จะเห็นว่า มันอยู่ในฟังก์ชัน sin ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวโอเมก้า t ตรงนี้มันจะต้องมีความหมายเป็นมุมถูกไหมเวลาอยู่ในฟังก์ชัน sin เนี่ยตัวที่อยู่ในฟังก์ชัน sin เนี่ยมันคือมุมถูกไหมแต่ t คือเวลาเพราะฉะนั้นโอเมก้าจะมีมิติของมุมต่อเวลาถูกไหมมุมต่อเวลาจากการที่มันเป็นมุมต่อเวลาเนี่ยถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่จำได้ไหมครับเราเคยพูดถึงการเคลื่อนที่เป็นแบบหมุนเนี่ยตัว
สัญลักษณ์โอเมก้าตัวนี้แทนความเร็วเชิงมุมแต่ในกรณีนี้มันไม่ได้เป็นการหมุนแต่มันเป็นการเปลี่ยนมุมแต่มุมในที่นี้คือมันไปปรากฏอยู่ในสมการของค่า x เพราะนั้นมันเป็นการเปลี่ยนมุมต่อหนึ่งหน่วยเวลาเราเปลี่ยนชื่อมันสมัยนิดนึงเราเรียกมันว่าความถี่เชิงมุมสังเกตนะครับมันคือมุมต่อเวลาใช่ไหมมุมต่อเวลาเพราะนั้นเราจึงเรียกมันว่าความถี่เชิงมุมแต่ฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันจะสั่นครบรอบคือมุมเปลี่ยนไป2พายใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมุมต่อเวลากับรอบต่อเวลาก็คือถ้ามันสั่นไปครบ1รอบใน1หน่วยเวลามุมจะเปลี่ยนไป2พายต่อ1หน่วยเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอา2พายมาคูณกับ f เราจึงได้ค่ามุมต่อเวลาเมื่อ f คือรอบต่อเวลาเราจึงได้ความสัมพันธ์ระหว่างโอเมก้ากับ f ตามนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าค่า square root k ส่วน m จะมีความสัมพันธ์กับความถี่ตามสมการนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตอบได้แล้วเราจะไปตอบข้อ2ได้แล้วนะครับ ข้อ2บอกว่ามวลโมเลกุลของดิวเทเรียมนะฮะมีค่าเป็น2เท่าของมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนนะครับถ้าความถี่ในการสั่นของไฮโดรเจนคือ 1.3 คูณ 10 กำลัง 14 เฮิรตซ์จงคำนวณความถี่ของการสั่นของดิวเทเรียมโดยในที่นี้ประมาณแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนและดิวเทเรียมเป็นแรงดึงคืนกลับในสปริงที่มีค่าคงตัวเท่ากับสปริงค่าคงตัวของสปริงเท่ากันความหมายของโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าเวลาเราพิจารณาโมเลกุลนะครับของก๊าซอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไดอะตอมิกหรือเป็นก๊าซโมเลกุลคู่เนี่ยไอ้ก๊าซโมเลกุลคู่นี้มันมีบอนกันใช่ไหมมันมีแรงพันธะระหว่างกันเนี่ยวิธีหนึ่งในการมองพันธะระหว่างโมเลกุลเนี่ยนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือมองพันธะว่ามันเชื่อมต่อกันด้วยสปริงนะครับเชื่อมต่อกันด้วยสปริงอันนี้คือวิธีการมองพันธะที่ง่ายที่สุดถ้าใครเรียนเคมีมาหรือกำลังเรียนอยู่เนี่ยอาจจะเคยเห็นตรงนี้หรือถ้าใครเรียนเคมีขั้นสูงขึ้นไปแล้วคุณก็จะพบว่านะผมไม่รู้วิศวะนี่ต้องเรียนเคมีเยอะแค่ไหนนะครับแต่ถ้าใครต้องไปเรียนวิศวะเคมีเนี่ยมันต้องเรียนเคมีเยอะแน่ก็คือเราจะมองว่าโมเลกุลเนี่ยมันต่อกันด้วยเชื่อมเหมือนต่อกันด้วยสปริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำให้สปริงนี้มันยืดออกมันจะเกิดการสั่นวิธีการทำให้สปริงยืดออกวิธีนึงคือการให้พลังงานกับมันจำได้ไหมครับเราเคยพูดถึงพลังงานศักยืดหยุ่นก็คือถ้าเรายืดสปริงให้ยืดออกเนี่ยคือเราใส่พลังงานศักให้กับมันเพราะนั้นถ้าเราใส่พลังงานศักให้กับไดอะตอมิกโมเลกุลแบบนี้เราก็คือเราทำให้พลังงานมันเพิ่มขึ้นทีนี้พอเราใส่พลังงานให้กับมันแล้วปล่อยเนี่ยระบบใดๆก็ตามเนี่ยจะพยายามอยู่ในสถานะพลังงานที่ต่ำที่สุดสถานะพลังงานศักย์ที่ต่ำที่สุดเพราะนั้นถ้าเราดึงให้มันยืดออกมันจะพยายามกลับมันก็จะเกิดการสั่นเกิดขึ้นลักษณะการสั่นพวกนี้เกิดขึ้นประจำนะครับถ้าใครกลับไปบ้านหรือออกจากห้องเรียนนี้หิวนะวิ่งไปเซเว่นสั่งมาม่าครับเขาใส่เข้าไปในไมโครเวฟออกมาจากเดิมที่น้ำเย็นๆออกมาร้อนนั่นแหละคือมันกำลังทำให้เกิดการสั่นของโมเลกุลอยู่ก็คือตัวไมโครเวฟเนี่ยมันไปทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยสั่นพอสั่นมันก็จะทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนี้ตอนบทท้ายนะครับเรื่องอุณหภูมิสั่นเพราะนั้นในกรณีนี้ก็คือเขากำลังทำให้โมเลกุลสองตัวนี้มันสั่นนะโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมสองตัวเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไดอะตอมิกโมเลกุลนะครับ ไดอะตอมนะครับเป็นโมเลกุลที่เรียกเป็นชนิดที่เป็นไดอะตอมไดแปลว่า2นะก็คือมี2อะตอมประกอบกันเป็นโมเลกุลนะครับทีนี้เมื่อเราใช้แบบนี้แล้วนะโมเดลที่ง่ายที่สุดก็คือโมเดลของการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือมีสปริงที่มีค่า k แล้วก็มีมวล2ก้อนที่มีมวล m อยู่นะฮะความถี่ของการสั่นเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วใช่ไหมครับโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f มีค่าเท่ากับ square root k ส่วน m ถ้าใครจำไม่ได้นะครับสูตรนี้ให้ลองนึกภาพแบบนี้จริงๆหลายๆครั้งผมก็จำไม่ได้นะแต่ผมใช้วิธีนึกภาพดูเราบอกว่าความถี่มันสำคัญกับ square root k ส่วน m มันสมเหตุสมผลไหมอันที่หนึ่งถ้าค่า k มีค่ามากหมายความว่าสปริงมันแข็งถูกไหมครับสปริงมันแข็งถ้าเราดึงให้มันยืดออกแล้วปล่อยมันจะหดตัวกลับอย่างเร็วถูกไหมแต่ถ้าสปริงนิ่มๆเราปล่อยให้มันเราดึงให้มันยืดออกมันก็จะหดตัวกลับมาช้าถ้ามันหดตัวกลับมาเร็วแสดงว่าความถี่มันต้องเป็นไงครับมาก
ถูกไหมแต่ถ้ามันหดตัวกลับช้าๆแสดงว่าความถี่มันน้อยเพราะนั้นจะเห็นว่าความถี่แปรผันตรงกับค่าเคค่าเคมากความถี่มากในทางตรงข้ามถ้ามันผูกอยู่กับมวลก้อนใหญ่ๆถึงค่าเคมันมากแต่เวลามันหดตัวกลับมามันมีมวลก้อนใหญ่ผูกอยู่เพราะนั้นมันวิ่งกลับมายากถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมวลก้อนใหญ่ผูกอยู่มันจะวิ่งกลับมาช้าแต่ถ้ามันผูกอยู่กับมวลก้อนเล็กๆใช่ไหมมันจะสามารถวิ่งกลับมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าความเฉื่อยมันน้อยเพราะฉะนั้นความถี่จะแปรผกผันกับมวลถ้ามวลมากความถี่จะน้อยนะครับอันนี้คือวิธีที่ทำให้เราสมมติเราจำสูตรนี้ไม่ได้แต่เราสามารถจะนึกภาพความหมายทางกายภาพมันออกมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ค่าเคแล้วก็เอ็มเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็ยังง่ายเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามวลโมเลกุลของไฮโดรเจนมีค่าเป็น2เท่าของมวลโมเลกุลของไฮโดรเจนแสดงว่ามวลของไฮโดรเจนที่มาผูกกันตรงนี้มีมวลเป็น2เท่าของมวลของไฮโดรเจนถ้ามวลตัวนี้เป็น2เท่าแต่เขาบอกว่าแรงดึงขึ้นกลับในสปริงที่เราสมมติว่าเป็นตัวบอนดิ้งของอะตอม2ตัวนี้แรงดึงขึ้นกลับมีค่าคงตัวของสปริงเท่ากันเพราะนั้นค่า K เท่ากันแต่ถ้ามวลเป็น2เท่าความถี่จะเป็นยังไงนะครับโดยที่เขาบอกค่าความถี่ของดิวเทเรียมมาให้ดิวเทเรียมนี่เป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนนะครับเป็นไอโซโทปไฮโดรเจนปกติไฮโดรเจนมีโปรตอนตัวเดียวใช่ไหมครับแต่เป็นดิวเทเรียมจะมีนิวตรอนเพิ่มเข้ามา1ตัวมีสมบัติทางเคมีเหมือนไฮโดรเจนทุกอย่างแต่หนักกว่าคือมีโปรตอนเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับโอเคแน่นตรงนี้ก็คำนวณได้แล้วนะครับว่าถ้ามวลมันเพิ่มขึ้นควรจะได้ความถี่เป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือข้อ2นะฮะข้อ3เขาบอกว่าวัตถุ A ผูกติดอยู่กับสปริงถูกทำให้สั่นบนพื้นราบลื่นด้วยความถี่ 1.5 เฮิรตซ์นำวัตถุ B วางบนวัตถุ Aถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างผิวของวัตถุทั้ง2คือ 0.6 แอมพลิจูดของการสั่นจะมีค่าได้ไม่เกินเท่าใดที่จะไม่ทำให้วัตถุ B ถลายนะครับปัญหานี้ก็คือเรามีวัตถุ A นะฮะวางอยู่ผูกติดกับกับสปริงแล้ววางอยู่บนพื้นที่เป็นพื้นราบลื่นเพราะนั้นแรงเสียดทานเป็น0แล้วเอาวัตถุ B ไปวางอยู่บนวัตถุ A นะครับโดยที่ระหว่าง A กับ B เนี่ยมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ 0.6 ถามว่าวัตถุแอมพลิจูดของการสั่นจะมีค่าได้ไม่เกินเท่าใดที่จะไม่ทำให้วัตถุ B ถลายนะข้อนี้มีรายละเอียดอยู่ในคลิปที่ผมให้ไว้แล้วนะครับแม้ลองดูรายละเอียดนี้จะ อธิบายในความคิดคร่าวๆว่าเราจะคำนวณยังไงปัญหานี้ก็ง่ายนะไม่ได้มีอะไรนะ B วางอยู่บน A ถ้า B ไม่ถลายแสดงว่าการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าง A กับ B เป็นไงครับก็คือไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่าง A กับ B ถูกไหม A กับ B ต้องไปด้วยกันตลอดเวลาเมื่อ A กับ B ไปด้วยกันตลอดเวลาหมายความว่าอะไรหมายความว่า A กับ B จะต้องเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งเท่ากันถูกไหมครับ A เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ B ก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่านั้นใช่ไหม B ก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าค่าแรงเสียดทานระหว่าง A กับ B เนี่ยจะต้องมากพอที่จะทำให้ B เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่ากับ A ถูกไหมค่าแรงเสียดทานที่ผิวเนี่ยระหว่าง A กับ B เนี่ยจะต้องมากพอเพราะอะไรครับเพราะว่า แรงที่กระทำต่อ B เนี่ยคือแรงเสียดทานใช่ไหมคือแรงเสียดทานที่ผิวแรงที่กระทำต่อ B คือแรงเสียดทานที่ผิวซึ่ง A เกิดขึ้นระหว่างผิวของ A กับ B ในขณะที่ A เนี่ยมีแรงที่สปริงดึงอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้น ตัวที่ทำให้ B เคลื่อนที่มีแค่ตัวเดียวคือแรงเสียดทานเพราะนั้นแรงเสียดทานนี้เราจะต้องได้ว่า
แรงเสียดทานที่ B เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับMA นะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นที่ B นี้เป็นแรงเสียดทานชนิดไหนแรงเสียดทานมี2ชนิดใช่ไหมครับคือแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนคำถามคือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นที่ B เนี่ยเป็นแรงเสียดทานชนิดไหนสถิตหรือจนเวลาผมถ้าผมออกข้อสอบข้อนี้นะครับถ้าผมออกข้อสอบข้อนี้นะผมอาจจะให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานไว้2ค่าคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตกับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนแล้วคุณต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องนะถ้าเลือกใช้ผิดก็คำตอบก็ผิดไปเลยเพราะนั้นมันต้องเป็นแรงเสียดทานชนิดไหนครับมันต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตถูกไหมถามว่าทำไมต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตบางคนบอกอ้าวก็ B เคลื่อนที่อยู่แล้วทำไมมันถึงเป็นแรงเสียดทานสถิตล่ะมันเป็นแรงเสียดทานสถิตเพราะว่า B เคลื่อนที่อยู่จริงแต่ระหว่างผิว A กับ B ไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ถูกไหม A B เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ A จริงอยู่แต่ B ไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์เทียบกับ A เพราะฉะนั้นไม่มีการเลื่อนตำแหน่งที่ผิวระหว่าง A กับ B แบบนี้มันคือแรงเสียดทานสถิตคือเราจะตัดสินว่าเป็นแรงเสียดทานสถิตหรือจนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ที่ผิวหรือเปล่านะครับถ้ามีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ก็คือเป็นแรงเสียดทานจนแต่ในกรณีนี้มันต้องไปด้วยกันเพราะเขาบอกว่าไม่มีการถลายแสดงว่ามันจะต้องเป็นแรงเสียดทานสถิต F ตัวนี้จะต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตนะครับตรงนี้ต้องระวังนะอย่างเงี้ยสมมติว่าอันนี้ผมให้มาตัวเดียวมันก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับแต่ถ้าผมให้มา2ตัวตัวนึงเป็นแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจนเราต้องเลือกให้ถูกนะครับว่าเราจะใช้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแบบไหนในการแก้ปัญหานี้นะโอเคเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นที่ B เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ MA จากขวดข้อย2นิวตันแต่ทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือถ้าเรายังจำได้แรงเสียดทานสถิตเนี่ยเป็นแรงเสียดทานที่มีค่าได้ตั้งแต่0ไปจนถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะลดลงมาแล้วกลายเป็นแรงเสียดทานจนใช่ไหมแรงเสียดทานแต่ว่าตอนที่เป็นแรงเสียดทานสถิตเนี่ยมันจะมีค่าสูงสุดได้ค่าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะกลายเป็นแรงเสียดทานจนซึ่งมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานสถิตตัวนี้มันมีค่าได้ไม่เกินค่าหนึ่งที่เป็นค่าสูงสุดอยู่ซึ่งไอ้ค่าสูงสุดตัวนี้ก็คือ mu sn หรือเท่ากับ mu smg ใช่ไหมครับตัวนี้คือมวลของ b เพราะนั้นมันสูงสุดได้ไม่เกินเท่านี้อันนี้คือ max นะครับอันนี้คือค่า maxค่าสูงสุดเขียนตรงนี้เดี๋ยวระวังนิดนึงเดี๋ยวเราจะเข้าใจว่ามันเป็นทุกกรณีอันนี้คือค่าสูงสุดนะครับความเร่งสูงสุดนะฮะ เพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณได้ว่าความเร่งสูงสุดของ B เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยความเร่งสูงสุดของ B เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เราคำนวณได้แล้วจากสมการนี้ถ้าความเร่งมากกว่านี้แรงเสียดทานไม่พอมันจะเกิดการถลายทันทีทีนี้ถามว่าพอเรารู้ความเร่งสูงสุดแล้วมันไปเกี่ยวกับแอมพลิจูดยังไงจากสมการของแรงใช่ไหมแรงดึงคืนกลับในสปริง Fs เท่ากับลบ Kx แล้วตัวนี้ก็เท่ากับ MAเพราะนั้นถ้าเราต้องการให้ความเร่งมีค่าสูงสุดหมายความว่าค่า x ก็จะต้องมีค่าสูงสุดด้วยถูกไหมครับค่า x จะต้องมีค่าสูงสุดด้วยเพราะนั้นความเร่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่า x มีค่าเท่ากับแอมพลิจูดของการสั่นหรือค่าสูงสุดตรงนี้คือเป็นเหตุผลว่าทำไมก็ถึงต้องถามแอมพลิจูดของการสั่นมีค่าได้ไม่เกินเท่าใดก็คือแอมพลิจูดมีค่าได้ไม่เกินเท่าใดที่จะไม่ทำใ
ความเร่งมันเกิดนะครับทีนี้ในที่นี้เขาบอกค่าความถี่มาให้นะครับเขาบอกค่าความถี่มาให้ตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ในที่นี้คือเรารู้ค่า f ถ้าเรารู้ค่า f เราก็จะรู้ค่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f ใช่ไหมครับเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าค่าความถี่สูงสุดของการสั่นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจะมีค่าเท่ากับโอเมก้า x 0เมื่อ x 0คือแอมพลิจูดของการสั่นถ้าอยากจะพิสูจน์ตรงนี้นะครับกลับไปที่ตรงนี้ที่ผมให้บอกให้ดิฟ2ครั้งแล้วได้ความเร่งออกมามันก็จะติดอยู่ในฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมฟังก์ชันไซน์สูงสุดมีค่าเท่ากับ1ถ้าเราลองทำตัวนี้ออกมาเราจะพบว่าเราดิฟตัวนี้ออกมา2ครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้อ๋อเดี๋ยวโทษทีผมเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นโอเมก้ากำลัง2นะครับไม่ใช่โอเมก้าเฉยต้องเป็นโอเมก้ากำลัง2พอดิฟ2ครั้งมันจะได้โอเมก้าออกมา2ครั้งถูกไหมแล้วค่าสูงสุดของความเร่งจะมีค่าเท่ากับโอเมก้ากำลัง 2x อันนี้ลองไปทำดูนะครับเป็นการบ้านให้นะไอ้คำถามนี้มักจะปรากฏในข้อสอบเสมอลองพิสูจน์ว่าสมการนี้เป็นจริงในขั้นฟิสิกส์1เราจะไม่ให้เราแก้สมการจากเราเรียกว่าสมการดิฟเฟอเรนเชียลคือแก้สมการนี้โดยตรงแต่เราแค่ให้แทนค่า x ตัวนี้ลงไปในสมการนี้แล้วมันได้ค่า kx ออกมาจริงๆหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเพราะนั้นลองไปพยายามพิสูจน์ดูนะตรงนี้มันมักจะเป็นข้อสอบอยู่เสมอลองทำดูนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าโอเมก้าเท่านี้นะครับ แล้วถ้าเรากำหนดค่า x ความเร่งสูงสุดจากตรงนี้ออกมาได้เราก็จะรู้ค่า x 0ทันทีนะเราก็จะรู้ค่า x 0ทันทีนะครับอันนี้ลองไปทำดูนะก็ไม่มีอะไรให้เข้าใจกระบวนการตรงนี้ก็พอนะครับโอเคทีนี้ข้อ4ข้อ4นี่คือข้อใหม่เพราะนั้นนี่อธิบายรายละเอียดเยอะหน่อยข้อ4บอกว่าลูกบอลมวล M อยู่ผูกอยู่กับเส้น N 2เส้นแต่ละเส้นยาว L ดังรูปถ้าดึงลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเล็กน้อยแล้วปล่อยนะครับเน้นคำว่าเล็กน้อยนะครับแล้วปล่อยอาจถือว่าการเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายโดยประมาณว่าแรงดึงในเส้น N ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการเคลื่อนที่จงคำนวณความถี่เชิงมุมของลูกบอลนะครับว่าความถี่เชิงมุมของลูกบอลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยตัวต้นแบบของมันคือระบบมวลสปริงใช่ไหมครับแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือสมการการเคลื่อนที่คือสมการนี้ในทางคณิตศาสตร์บอกเราว่าถ้าสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิเคราะห์การเคลื่อนที่อะไรก็แล้วแต่แล้วเราพบว่าสมการการเคลื่อนที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้เราบอกได้ทันทีเลยว่าการเคลื่อนที่จะเป็นแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าในการเคลื่อนที่อันนี้เนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสมการการเคลื่อนที่มีรูปร่างหน้าตาแบบการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายหลังจากนั้นเราจะเอาผลของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายมาใช้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะพิสูจน์ยังไงประเด็นที่สำคัญที่ผมบอกนะครับว่าตรงนี้คือเราบอกว่าถ้าดึงลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเล็กน้อยคำว่าเล็กน้อยในที่นี้ความหมายของมันคือถ้าเราดึงแล้วทำให้มุมตรงนี้เนี่ยนะครับมุมทีต้าตรงนี้มีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆเราจะถือว่านี่คือเงื่อนไขของการดึงเล็กน้อยจำได้ไหมครับมันมีแลบอยู่แลบหนึ่งผมไม่รู้พวกเราทำยังที่มันมีแลบแล้วเอาแท่งไม้แกว่งอ่ะเป็นแลบไอ้โมเมนต์ฟิสิคอลเพนดูลัมนะฮะลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิคอลนะครับลูกตุ้มนาฬิกากายภาพผมจำชื่อไม่ได้แล้วชื่อแลบอะไรผมไม่ได้คุมแลบนานละเขาบอกว่าให้เอาแท่งไม้แกว่งแต่มีเงื่อนไขอันนึงคือจะต้องหมุนจะต้องดึงให้มันมุมเนี่ยน้อยๆตอนที่เริ่มต้นเนี่ยทำยังทำแบบนี้ทำยังมันจะบอกว่ามุมน้อยๆถูกไหมเราเคยสังเกตไหมครับไอ้มุมน้อยๆนี่คืออะไร
างทีเขาบอกว่าให้ยกขึ้นไป5องศา10องศาถามว่าเออ5องศา10องศานี่มันน้อยไหมนะครับประเด็นคือคำว่าน้อยตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของคำว่าน้อยคือมุมน้อยกว่า1เรเดียนมากๆแต่1เรเดียนมันกี่องศาครับรู้ไหม1เรเดียนกี่องศา1เรเดียนกี่องศา2พายเรเดียนเท่ากับ360องศาถูกไหมเราจะพบว่า1เรเดียนมันประมาณ57องศาลองหาลงมาดู50กว่าๆประมาณ57องศานั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มุมธีต้าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆมุม5องศาก็ถือว่าน้อยกว่า1เรเดียนแล้วถูกไหมว่าน้อยกว่ากัน10เท่าโดยประมาณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงตรงนี้ให้มุมธีต้ามีค่าน้อยๆเราจะถือว่าอันนี้คือดึงไปน้อยๆอันนี้คือประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยนะครับของปัญหาข้อนี้เลยก็คือเราดึงตรงนี้ขึ้นไปนิดเดียวโดยที่มุมตรงนี้น้อยๆทีนี้พอมุมตรงนี้น้อยๆไอ้สิ่งที่พูดต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นจริงหมดเลยก็คืออย่างเช่นบอกว่าโดยประมาณว่าแรงดึงในเส้นเอ็นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการเคลื่อนที่ในกรณีนี้จะเห็นว่าตอนที่ลูกบอลเนี่ยอยู่ในแนวราบใช่ไหมครับระยะจากลูกบอลถึงผนังด้านนี้เขาบอกว่ายาว L ใช่ไหมถ้าเราดึงขึ้นไปเป็นมุม Y จะเห็นว่าความยาวตรงนี้สมมติว่าผมเขียนตัวนี้เป็น L พรามใช่ไหมครับเราอาจจะเขียนได้ว่าL พรามมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ y กำลัง2บวก l กำลัง2ใช่ไหมครับเราเขียนแบบนี้ได้ถูกไหมถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ y ตรงนี้ l เห็นไหมครับแต่ถ้า l มีค่าไอ้ y มีค่าน้อยน้อยมากๆสมมติผมบอกว่า y มีค่าน้อยกว่า l มากๆเราอาจจะประมาณได้ว่า l พรามเนี่ยก็ประมาณเท่ากับ l แบบนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่ผมอาจจะประมาณอีกแบบหนึ่งก็ได้จะเห็นว่าผมสามารถจะเขียนได้ว่า L มีค่าเท่ากับ L พรามคอสธีต้าใช่ไหม L มีค่าเท่ากับ L พรามคอสธีต้าอันนี้ชัดเจนคอส0เท่ากับเท่าไหร่ครับคอส0คอส0นี่ค่าเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าธีต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆเราจะได้ว่าคอสธีต้าจะมีค่าเข้าใกล้1ถูกไหมเพราะเรารู้ว่าคอส0เท่ากับ1มันจะมุมน้อยๆมากๆคอสธีต้าก็จะเกือบๆ1ถูกไหมแล้วคอสธีต้ามีค่าเกือบๆ1ก็แสดงว่า L มีค่าประมาณ L กับ L พรามมีค่าใกล้ๆกันเกือบจะเท่ากันใช่ไหมถ้า L กับ L พรามมีค่าใกล้ๆกันหมายความว่าขณะที่เราดึงลูกบอลขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะถือว่าเส้นเชือกไม่ได้ยืดออกเลยหรือยืดออกน้อยมากนิดเดียวนะครับเมื่อเส้นเชือกยืดออกน้อยมากเขาจึงสามารถประมาณได้ว่าแรงตึงในเส้นเชือกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการเคลื่อนที่ก็คือเส้นเชือกมันไม่ได้ยืดออกเลยถ้าเส้นเชือกมันยืดออกมันก็จะมีแรงตึงมากขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเส้นเชือกแทบจะไม่ยืดออกเลยประมาณได้เลยว่าแรงตึงในเส้นเชือกไม่เปลี่ยนแปลงตลอดการเคลื่อนที่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าแรงตึงในเส้นเชือกเนี่ยมีค่าเท่ากับ T ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะถือได้ว่าค่า T เนี่ยเป็นค่าคงตัวตลอดการเคลื่อนที่นะครับ โอเคทีนี้ถ้าเราบอกว่าขณะที่ลูกบอลถูกดึงขึ้นไปเนี่ยมันมีแรงตึงในเส้นเชือกดึง T แบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราแยกองค์ประกอบของแรงตึงในเส้นเชือกเป็นองค์ประกอบในแนวราบกับองค์ประกอบในแนวดิ่งจะเห็นว่าองค์ประกอบในแนวราบมันจะหักล้างกันเองถูกไหมครับองค์ประกอบในแนวราบมันจะหักล้างกันเองในขณะที่องค์ประกอบในแนวดิ่งเนี่ยมันจะเสริมกันถูกไหม
องค์ประกอบในแนวดิ่งมันจะเสริมกันเพราะฉะนั้นในตลอดการเคลื่อนที่ของลูกบอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิ่งเท่านั้นองค์ประกอบในแนวล่างมันหักล้างกันไปหมดมันเหลือเฉพาะองค์ประกอบในแนวดิ่งและที่สำคัญที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าการกระจัดของลูกบอลคือ y มีทิศขึ้นนะครับแรงรับที่ดึงลูกบอลจะมีทิศลงเห็นไหมถ้า y มีทิศขึ้นก็คือลูกบอลเคลื่อนที่ขึ้นมันจะมีแรงดึงลงในขณะที่ถ้าลูกบอลเคลื่อนที่ลงมา y มีทิศลงแรงรับจะมีทิศขึ้นนั่นจะเห็นว่าแรงกับการกระจัดมีทิศตรงกันข้ามกันอันนี้เริ่มเข้าใกล้การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายแล้วถูกไหมครับแรงกับการกระจัดมีทิศตรงกันข้ามกันที่เหลือคือต้องแสดงให้เห็นว่าสมการของแรงสมมติผมเขียนสมการของแรง F จะต้องเขียนในรูปของลบ KY ใช่ไหมลบเนี่ยคือทิศตรงกันข้ามอันนี้เราชี้เห็นแล้วว่ามันทิศตรงข้ามจริงๆใช่ไหมครับประเด็นคือมันจะต้องเขียนในรูปของค่าคงตัวคูณกับระยะ Y ทีนี้เราจะเขียนได้ไหมก็ไม่ยากนะฮะจากรูปนี้จะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าแรงตึงในเส้นเชือกคือ T นะครับแรงตึงในเส้นเชือกคือ T แรงที่ดึงลงของเชือก1เส้นตรงนี้ F จะต้องเท่ากับ2เท่าของแรงที่มันดึงลงของเชือกแต่ละเส้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมีเชือก2เส้นถ้าเราดูแรงที่ดึง1เส้นได้เท่าไหร่เอา2คูณก็คือแรงรับทั้งหมดใช่ไหมและโอเคเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องหมายทีนี้แรงที่ดึงลงแต่ละเส้นคืออะไรมันคือค่า t ไซน์ theta ถูกไหมครับ t ไซน์ theta ถูกไหมจากรูปนี้นะครับถ้ามุมตรงนี้คือมุม theta เพราะนั้นอันนี้ก็คือ t ตรงนี้คือ t ใช่ไหมครับตรงนี้คือ t ไซน์ theta ทีนี้ไซน์สูตรของไซน์คืออะไรครับไซน์คืออะไรตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากถูกไหมครับมันก็คือ y หารด้วย l พรามถูกไหมถูกไหมครับตรงข้ามมุมหารด้วยตรงข้ามมุมฉากถ้าเราบอกเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นความยาว l พรามถ้าระยะที่ดึงตรงนี้เท่ากับ y เพราะฉะนั้นมันก็คือ y หารด้วย l พรามถูกไหมแต่เมื่อกี้เราบอกว่าL กับ L prime เนี่ยมันประมาณเท่ากันโดยประมาณเท่ากันเพราะว่าเราดึงมันขึ้นไปนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะประมาณได้เป็นตัวในวงเล็บนะครับ T Y ส่วน L คูณ2คือ2เท่าและมีเครื่องหมายลบด้วยเหตุที่ว่า F จะมีทิศตรงกันข้ามกับ y ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเขียนออกมาปุ๊บมันจะอยู่ในรูปของลบ 2t ส่วน l คูณกับ y เห็นไหมครับลบ 2t ส่วน l คูณกับ y เมื่อ t คือแรงตึงเชือก l คือความยาวของเชือกแต่ละเส้นใช่ไหม y คือระยะกระจัดเครื่องหมายลบบอกเราว่าทิศของแรง fกับทิศของการกระจัดมีทิศตรงกันข้ามที่เราถือว่าเป็นค่าคงตัวตลอดด้วยเหตุผลที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ L คือความยาวของเชือกเป็นค่าคงตัวตลอดใช่ไหมเราถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือค่า K นั่นเองเห็นไหมครับมันก็คือค่าคงตัวค่าหนึ่งคูณกับ Y แล้วได้แรง F ออกมาแล้วมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นตอนนี้เราได้สมการของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายแล้วใช่ไหมจากสมการรูปร่างหน้าตาเหมือนกันคำตอบจะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาถามความถี่เชิงมุมเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมครับว่าสูตรของความถี่เชิงมุมคือโอเมก้ามีค่าเท่ากับสแควร์รูท k ส่วน m ในที่นี้ k ของเราคือตัวนี้ตัวที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ทันทีว่าความถี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
นี่คือเทคนิคอันนึงเวลาเราแก้ปัญหาพวกนี้ก็คือสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันนะครับสมการเหมือนกันคำตอบต้องเหมือนกันถ้าเรารู้ว่าสมการที่อธิบายแรงที่กระทำกับมวลก้อนนี้คือแบบนี้คือรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกอย่างจะต้องเหมือนกันก็คือเราจะได้ความถี่เชิงมุมเหมือนกันประเด็นที่สำคัญคือเราต้องหาค่าเคให้ได้ซึ่งในที่นี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถหาค่าเคได้จากการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้ออกมาว่าค่า k ก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้เพราะนั้นเราก็เอาค่า k ไปใส่ในสมการนี้ก็ได้ความถี่เชิงมุมออกมาทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็พอได้ตรงนี้มาแล้วมันก็จะไม่มีอะไรละแต่สิ่งที่ต้องเข้าใจก็คือตรงนี้อันนี้เป็นทริคทางคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวเราเรียนขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยเราจะเจอทริคแบบนี้บ่อยๆนะครับประมาณว่าปริมาณหนึ่งมีค่าน้อยมากๆปริมาณหนึ่งมีค่ามากมากๆอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ตัดผลบางอย่างออกไปอย่างในกรณีนี้ก็คือตัดผลว่า L เนี่ยไม่เปลี่ยนเพราะนั้น L ประมาณว่าเท่ากับ L พรามนะครับโอเค อันนี้ก็คือข้อ4นะครับสุดท้ายข้อ5ลูกตุ้มในกายอย่างง่ายแกว่งอยู่ในลิฟต์ที่เคลื่อนที่ขึ้นอย่างมีความเร่งจงเปรียบเทียบความถี่ของการแกว่งกับเมื่อลิฟต์อยู่นิ่งนะอันนี้คืออันนี้มีคลิปที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับลองไปดูรายละเอียดคำอธิบายเบื้องต้นในที่นี้ก็คือเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายนะครับลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายก็คือมีวัตถุก้อนหนึ่งผูกกับเชือกแล้วก็จับให้มันแกว่งนะครับมันก็จะแกว่งกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของมันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสั่นก็คือเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมารอบจุดสมดุลจุดหนึ่งนะครับอันนี้คือจุดสมดุลหรือว่าแนวสมดุลเราอาจจะใช้คำว่าแนวสมดุลก็ได้ก็คือแนวกลางของการสั่นแล้วมันก็จะสั่นรอบแนวนี้นะครับทีนี้ ตัวลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเนี่ยนอกจากเราจะดูการสั่นแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเวลาเราจะเรียกคำว่าลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายเนี่ยมักจะมีเงื่อนไขที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเราดูมุมทีต้าของแนวของเส้นเชือกเทียบกับแนวสมดุลเนี่ยกรณีของลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่ายจะใช้กรณีที่มุมทีต้ามีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆคือถ้ามากกว่า1เรเดียนมากๆเนี่ยไม่ใช่ถ้ามากกว่า1เรเดียนหรือไม่ได้น้อยกว่า1เรเดียนมากๆเนี่ยใกล้ๆกับ1เรเดียนหรือมากกว่าเนี่ยนะการสั่นมันจะซับซ้อนขึ้นแต่ถ้ามุมตัวนี้มันน้อยกว่า1เรเดียนมากๆนะครับเราสามารถอธิบายได้โดยใช้แนวความคิดคล้ายๆกับข้อนี้นะครับก็คือว่า สมมุติว่าตอนที่ลูกตุ้มอยู่ในแนวสมดุลเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับความยาวของลูกตุ้มก็คือ L ตรงนี้ก็คือ L ตรงนี้ก็คือ L แต่จะเห็นว่าเมื่อมันสั่นเนี่ยลูกตุ้มไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมครับตอนนี้ถูกยกขึ้นมานิดนึงตรงนี้ถูกยกขึ้นมานิดนึงตรงนี้ถูกสั่นลงไปแต่ถ้ามุมเซต้าตัวนี้มีค่าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆใช่ไหมคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้ก็คือระยะที่ถูกยกขึ้นมาตรงนี้สมมติผมเรียกระยะตรงนี้เป็นระยะ y เนี่ยมันจะน้อยมากๆใช่ไหมมันจะนิดเดียวเองมันจะสั่นขึ้นมาจากเดิมนิดเดียวมันแทบจะมองว่าลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบจุดสมดุลที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของลูกตุ้มซึ่งเดิมมันคือมีการเคลื่อนที่โค้งขึ้นไปเนี่ยแต่ถ้ามุมตรงนี้มันน้อยๆเนี่ยครับมันจะเหมือนเคลื่อนที่ในแนวราบกลับไปกลับมาและการเคลื่อนที่นี้จะกลายเป็นการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะครับจะกลายเป็นการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic นะฮะเมื่อมุมเทต้าน้อยกว่า1เรเดียนมากๆและหมายความว่าค่า y ตัวนี้มีค่าน้อยมากๆเข้าใกล้0เพราะนั้นมันแทบจะไม่มีการยกตัวขึ้นไปเลยมันเป็นการแทบจะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวราบนิดสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตรงนี้ซึ่งจะทำให้การสั่นตรงนี้อยู่ในรูปของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อย่างง่ายนะครับ เมื่อเป็นงานเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อย่างง่ายสมการเหมือนกันคำตอบจะต้องเหมือนกัน
เราพบว่าความสัมพันธ์หลายๆอย่างก็จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับกรณีของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic อย่างง่ายรวมทั้งปริมาณที่เกี่ยวข้องกับคำถามนี้นะครับก็คือความถี่ของการแกว่งความถี่ของการแกว่งก็จะมีความหมายเดียวกับความถี่ของการสั่นซึ่งสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเราจะดูจากค่าโอเมก้าผมแนะนำนะครับว่าเวลาจำเนี่ยให้จำสูตรโอเมก้าอาจจะดูยืดยาวหน่อยแต่ว่ามันชัวร์ดีโอกาสผิดมันน้อยก็คืออันที่1จำว่าโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f และอันที่2ในกรณีนี้จำว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ square root g ส่วน l นะครับใช้ให้เหมือนกันแล้วค่อยความถี่จึงเท่ากับเซน1ส่วน2ไพ square root g ส่วน lคือถ้าคุณความจำดีก็ไม่เป็นไรจำไปเลย f เท่ากับ c 1ส่วน2 pi square root g ส่วน l แต่ผมความจำไม่ดีนะผมไม่ชอบจำอะไรที่มันเยอะมากเพราะนั้นผมจะจำก่อนว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ square root g ส่วน l แล้วผมก็จำได้ว่าโอเมก้าเท่ากับ2 pi f แล้วผมค่อยมาเขียน f เท่ากับ c 1ส่วน2 pi square root g ส่วน l นะครับทีนี้ ลองมาดูซิว่าไอโอเมก้าเท่ากับ square root g ส่วน l นี่มันสมเหตุสมผลไหม g คือความเร่งโน้มถ่วงนะครับตัว g เนี่ยคือตัวที่ทำให้วัตถุเนี่ยมันสั่นใช่ไหมครับพอเราดึงวัตถุขึ้นไปเนี่ยลูกตุ้มอเมริกาเราดึงขึ้นไปแล้วปล่อยเนี่ย g คือตัวดึงลงถูกไหมเพราะนั้นมันจะเป็นตัวดึงวัตถุให้ลงมาทีนี้พอมันดึงวัตถุให้ลงมาปั๊บพอมันลงมาถึงตำแหน่งสมดุลใช่ไหมครับ มันมีความเร็วค่าหนึ่งตอนนี้มันลงมาถึงตำแหน่งสมดุลเนี่ยคือตำแหน่งที่ต่ำที่สุดแล้วแต่พอมันอยู่ที่ตำแหน่งต่ำที่สุดแต่มันมียังมีความเร็วอยู่เพราะนั้นมันก็จะแกว่งตัวขึ้นไปอีกจนถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่งหยุดแล้วค่า g ก็ดึงลงมันก็จะแกว่งกลับมาถึงตำแหน่งต่ำสุดมีความเร็วค่าหนึ่งแกว่งตัวขึ้นไปหยุดแล้วกลับมาอีกสังเกตไหมครับคล้ายๆกับสปริงก็คือแรงดึงคืนกลับของสปริงเนี่ยดึงให้วัตถุกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลมีความเร็วค่าหนึ่งหดกลับเข้าไปหยุดดันกลับเข้ามาอันนี้ก็คือค่า g เหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่าค่า g ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัว k ของค่าคงตัวของสปริงก็คือเป็นตัวดึงวัตถุให้กลับมาที่ตำแหน่งสมดุลเพราะนั้นตำแหน่งของมันจึงอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันถ้าค่า g มาก วัตถุก็จะแกว่งเร็วทีนี้ประเด็นก็คือว่าตามปกติเราถือว่าค่า g มันค่าคงตัวที่ผิวโลกใช่ไหมครับแต่ว่าค่า g จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนี่จะเกี่ยวข้องกับคำถามซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงต่อส่วน l คือความยาวของลูกตุ้มยิ่งลูกตุ้มยาวเท่าไหร่มันจะยิ่งแกว่งช้าเท่านั้นถ้าลูกตุ้มสั้นๆมันจะแกว่งเร็วนะครับถ้าลูกตุ้มสั้นๆมันจะแกว่งเร็วถ้าเกิดยิ่งมันยาวมากเท่าไหร่มันจะยิ่งแกว่งช้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับมวลนะครับมีหน้าที่คล้ายๆกับมวลมันไม่ได้เป็นมวลหรอกแต่ว่ามันทำหน้าที่คล้ายๆกับมวลในสมการก็คือยิ่ง L มากจะทำให้ลูกตุ้มมันแกว่งช้ามากเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าความถี่เชิงมุมมีค่าเท่ากับ square root g ส่วน l ตามสมการนี้นะครับแล้วพอเราไปหาความถี่ก็เอา2พายไปหาทีนี้ ถามว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนะครับตรงนี้ก็บอกว่าอย่างนี้พี่เคลื่อนที่ขึ้นอย่างมีความเร่งนะลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นอย่างมีความเร่งจริงๆอันนี้ทำได้หลายแบบนะครับจะเขียนเป็นสมการก็ได้จริงผมจำได้ว่าโจทย์ข้อนี้เราเคยทำแล้วตอนก่อนมิดเทอมที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็แรงตึงในเส้นเชื่อมมันเปลี่ยนนะครับเราเคยทำมาอยู่ทีนี้คำถามคือในกรณีนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแต่ว่าเราจะเห็นภาพตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะเดี๋ยวผมไม่รู้เปิดได้ป่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ